มาที่สรวัตรมองซ้ายทางซ้ายมาแล้วครับนพพลนพพลขยับข้างในมีอยู่3นะครับนพพลดึงหนีมาเข้าขวาขวาแล้วยิงแน่นๆเลยครับโอ้โหโอกาสลุ้นครั้งแรก1นาทีกับอีก16วิครับครับเลยบอลของแบงคอกทางขวาทางขวาขยับเลี้ยงลายมาได้ครับทางขวาของเอกชัยเปิดมาโอ้โหจิ้ม1-0เลยครับสมปองสอเล็บนาที15ครับจังหวะขยับของเอกชัยเติมขึ้นมาไม่ล้ำนะครับตัวใกล้จอครับที่ยืนห้อยอยู่แล้วดูสมปองมาแหมแท็บอินประมาณ6หลาครับจาตาตู้นะครับที่ดึงตัวเองลงไปแล้วดึงออกขวาตบกลับมาแท็บอินซ้ายนี่เซนเตอร์ได้ครับบอลของชิวต้าเอาละครับตักมาโอ้โหมี2คนแต่เล่นไม่ได้ครับโดมินิกอาเรียเหมือนจะได้มงเองด้วยแต่บอลซ้ายของลินเดมันครับลินเดมันวิ่งเข้ามาหัวพุ่งเลยครับโอ้โหได้ตรงตัวสระทางบรุษแม่มูสิกตกพื้นก่อนด้วยนะแกนหรือสารวัตรดราก้อนมาโอ้โหคราวนี้เปลี่ยนมุมผิดเยอะครับสารวัตรบอลโค้งมาเอ้าแล้วดราก้อนได้ยิงโดนไม่เต็มครับโอ้โหอีกชุดซ้ายหลุดกรอบมาสองดาบสามดาบไม่ได้ครับซ้ายโดยโคราชครับทางซ้ายโดมินิกอาเดียโดมินิกมีเพื่อนชี้สถาพรชี้เข้าตัวในดูซ้ายของลินเดมันหักเลยครับถือว่าไอเดียดีครับขึ้นมาชุดนี้ได้จบแบบกึ่งยิงกึ่งผ่านก่อนโดนหัวทิ้งโดยซาโตชินากาโน่ดูจังหวะขึงของแบงคอกและซัดไกลครับบอลหลุดกรอบจังหวะยิงของวิทยาหมัดหลำนะครับดูมาใหม่สถาพรตั้งป้อมบอลโค้งมาบงคนเดียวเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งบีออนลินเดมันครับใส่เต็มหน้าผากเลยครับโอ้โหนาที53กลับมาได้ครับนครราชสีมามาสเตอร์อีกครั้งนึงนะครับจากริมเส้นฝั่งซ้ายหยอดมาไม่ล้ำหน้าแน่นอนครับแล้วขึ้นโอ้โหหนีบอยู่2คนหน้าหลังเอาไม่อยู่ครับเสียบอลแดนกลางนะครับเอกชัยแล้วคราวนี้เนี่ยได้โยน1-1เลยครับทางด้านของสถาพรครับโอ้โหบอลของโคราชโอ้ดีดมาสวยซ้ายของลินเดมันลินเดมันยิงโอ้โหกึ่งที่กึ่งผ่านนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่โดมินิกอาเรียผายมือทางซ้ายของนพพลปีตาฝ่ายนพพลพาขึ้นมาซ้ายมี1คนนะครับมีดราก้อนดราก้อนเบิ้ลมาเสา2โอ้โหเอกชัยเข้าไม่ถึงบอลมาแรงยังได้อยู่ครับพุทธินันท์เติมพุทธินันท์ตักมาแล้วมงคนเดียวปัดที่อัดโอ้โหปัดไม่ออกครับ 2-1 นาที66แบงคอกขึ้นนำจากเลนโดตาตูโอ้โหนี่ครับพอเปลี่ยนตัวนำได้เพื่อจะตามไปเสมอได้สัก10นาทีเองครับตรงนี้เอาไม่อยู่แล้วนะครับแล้วบอลริมเส้นฝั่งซ้ายโอ้โหโล่งมากเวลามีเพียบหยอดแม่นเหลือเกินครับโอ้โหนักเตะชลบุรีก็ทำประตูนะครับไปต่อ2ด่านออกซ้ายที่นพพลปีตาฝ่ายตาตูโล่งๆคนเดียวตาตูพักอกบอลมันแรงไปหน่อยครับโอ้โหใจจะพักคืนเพื่อนคืนเพื่อนเลยครับเข้ามาก็เลยไม่ได้ยิงบอลจากนพพลนะครับเปิดเข้ามาตรงนี้เนี่ยครับอื้อหืออกแข็งไม่พอบอลของลีทักยกมาตรงนี้มุมตีไปแล้วมีตัวมาบล็อกโอ้โหคือพื้นที่มันหมดลีทักว่าไงหลายคือสราวุธก็ไม่ได้ไม่ได้ครับฝั่งโคราชโอ้โหคือทำได้ดีที่สุดเท่านี้ครับแต่หลบแล้ววิ่งไปมันละเหลี่ยมกันซะอีกดูนะครับตรงนี้เนี่ยสื่อสารกันไม่ดีครับขวาโดนผู้เดียวกันเองยังไม่ออกนะครับนี่ก็ยังไม่ออกครับแต่คือแล้วโอ้โหคนละเหลี่ยมแล้วทำเป็นเล่นไปครับแบงคอกนำแล้วยุคนี้โดนตีเสมอง่ายๆดูได้มงคนเดียวครับโอ้โหมาเล็กหรือเปล่าอาจจะเป็นเติมขึ้นมาปริญญาเลาะมาในปริญญาโยกโยกมาเองแล้วชิวต้าเอ้าบอลปั๊มบอลปั๊มเสียได้ครับว้าปั๊มแล้วสุดท้ายบอลไปชนนะครับดูอีกครั้งนึงครับเนี่ยโอ้โหเลยไม่รู้ว่าอย่างนี้เรียกยิงหรือเปล่าครับแต่ว่าผลออกมานี่น่ากลัวเลยครับบอลโขงมาได้มงคนเดียวด้วยโอ้โหหลุดเสาแรกน่าจะเป็นมิก้าแล้วครับโอ้ถ้าเข้าไปนี่สถานการณ์พลิกบอลทางซ้ายของแบงคอกเปิดมาครับเอ้าพลิกมาเจอบอลพอดีล้มลุกคุกคานแล้วยิงโอ้โหเน้นของสุมัญญาครับถ้าจะสัมผัสแรกนะครับพยายามไม่เข้ากรอบเอาไว้ก่อนดูนะครับเหลี่ยมนี้ถ้าลุกขึ้นมาแล้วยิง
กลายเป็นไม่มีคะแนนนอกบ้านมีอะไรจะยากขนาดนั้นครับบอลโค้งเสาแรกโดนมงที่ออกมาได้หน้าปากประตูไม่มีรักษาประตูแล้วนะครับเก็บได้เป็นเรื่องแล้วก็จบที่ตรงนี้นะครับว่าเป็นนครราชสีมามาสด้าครับเปิดบ้านแพ้กับแบงคอกไป1-2ครับก็ถือว่าสู้กันสูสีมากๆนะครับทางด้านของทีมเยือนขึ้นนำก่อนครับจากสมปองสอนแลบนะครับแต่ว่าถูกตามตีเสมอได้จากบิยอนลินเดอร์มันประตูชัยมาในนาทีที่66แล้วครับมาจากคนนี้ครับตาตู้ครับหม่งเข้าไปนะครับสุดท้ายก็บุกมาเฉือนที่นี่ครับ2-1นะครับสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดครับก็จะเก